อ่ะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาสอนโมเดิร์นฟิสิกส์นะโมเดิร์นฟิสิกส์เดี๋ยวกล่าวเดี๋ยวพูดเกินๆถึงคลาสสิคอลฟิสิกส์ก่อนแล้วกันคลาสสิคอลฟิสิกส์ก็จะเกี่ยวกับพวกเรื่องของคลาสสิคอลฟิสิกส์ใช่ไหมคลาสสิคอลฟิสิกส์อ่ะมันก็จะเป็นมีทางด้านของกลศาสตร์ใช่ไหมกลศาสตร์ก็คือเป็นกลศาสตร์ของนิวตันกลศาสตร์นิวตันแล้วก็เป็นทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กเวลใช่ไหมทีนี้คลาสสิคอลคลาสสิกอ่ะถ้าเกิดพูดถึงอนุภาคเราก็จะนึกถึงกลศาสตร์ควอนตัมใช่ไหมอนุภาคแล้วถ้าไปขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า EMขึ้นมาจากไฟฟ้าอิเล็กโทรแมกเนติกเนี่ยเราก็จะนึกถึงแม็กซ์เวลล์ใช่ไหมแต่คราวนี้มันมีบางเหตุการณ์นะที่ทฤษฎีกลศาสตร์ของนิวตันกับทฤษฎีขึ้นมาจากไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์เนี่ยอธิบายไม่ได้แล้วก็เลยเกิดศาสตร์อีกแขนงนึงก็คือเป็นกลศาสตร์ควอนตัมขึ้นมาเราจะเรียนในโมเดิร์นฟิสิกส์ซึ่งปรากฏการณ์ที่คลาสสิคอลฟิสิกส์เนี่ยอธิบายไม่ได้ปรากฏการณ์แรกก็คือการแผ่รังสีของวัตถุดำการแผ่รังสีของวัตถุดำการแผ่รังสีของวัตถุดำคือเราต้องมาดูวัตถุดำก่อนวัตถุดำคืออะไรวัตถุดำคือวัตถุที่ดูดกลืนแสงได้ 100% ก็คือว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานออกไปคืออย่างนี้คือว่าปกติอ่ะสมมุติว่าเรามีวัตถุใช่ไหมเรามองเห็นวัตถุก็คือว่ามีแสงตกกระทบลงมาแล้วก็มีแสงบางส่วนสะท้อนออกไปถูกไหมมีแสงตกกระทบแล้วมีแสงสะท้อนแล้วก็จะดูดกลืนไว้บางส่วนถูกไหมจะมีแสงบางส่วนที่ดูดกลืนไว้แล้วก็แสงที่มันไม่ดูดกลืนก็สะท้อนมาเข้าสู่ตาเราถูกไหมแล้วนอกจากนั้นมันยังมีการพอเราแสงบางอย่างถูกดูดกลืนไปแล้วมันยังมีแสงบางส่วนที่เกิดจากการแผ่รังสีออกมาด้วยแผ่รังสีคือว่าแต่ถ้าเป็นวัตถุดำคือมีแสงตกกระทบแต่วัตถุดำเนี่ยเป็นวัตถุที่สามารถดูดกลืนแสงได้ 100% เพราะฉะนั้นจะไม่มีการสะท้อนถูกไหมไม่มีการสะท้อนแต่มีการแผ่รังสีเพราะว่ามันดูดกลืนพลังงานเอาไว้และพลังงานเนี่ยจะไปทำอะไรล่ะพลังงานเนี่ยก็จะออกมาอยู่รูปของการแผ่รังสีแต่จะไม่มีการสะท้อนเข้าตาเราโอเคไหมอย่างคือเราต้องแยกให้ออกอย่างสีน้ำเงินเนี่ยอย่างสีน้ำเงินก็คือว่าตรงข้ามสีน้ำเงินสีอะไรอะประมาณเหลืองเนาะก็คือมีแสงขาวตกกระทบมาใช่ไหมแล้วก็วัตถุเนี่ยก็จะดูดกลืนแสงสีเหลืองเอาไว้แล้วก็สะท้อนแสงสีน้ำเงินเข้าสู่ตาเราแล้วถามว่าวัตถุเนี่ยมีการแผ่รังสีไหมมีเพราะว่าวัตถุที่มีอุณหภูมิมากกว่า0องศาสมบูรณ์จะมีการแผ่รังสีเสมอซึ่งรังสีนั้นก็อาจจะอยู่ในรูปของรังสีอินฟราเรดถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรายิ่งเพิ่มมูลนึกถึงการแผ่รังสีก็นึกถึงพวกเหล็กเวลาโดนเผาใช่ไหมเหล็กเวลาโดนเผาเนี่ยมันจะเริ่มแต่เป็นสีแดงก่อนใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปเป็นสีขาวสีอะไรเรื่อยๆใช่ป่ะก็คืออันนั้นก็เป็นการแผ่รังสีถูกไหมแต่ว่าวัตถุส่วนใหญ่ปกติอะที่เราไม่เห็นเป็นแผ่รังสีเพราะว่าอุณหพลังงานมันไม่สูงพอที่จะแผ่รังสีได้เช่นอันเนี้ยอย่างสีน้ำเงินอย่างเงี้ยมันจะท้อนแสงสีน้ำเงินให้เราจริงแต่มันแผ่รังสีส่วนใหญ่มันจะแผ่รังสีในรูปของคลื่นอินฟราเรดคือคลื่นความร้อนซึ่งเรามองไม่เห็นโอเคป่ะแต่ถ้าเราเผาแล้วเราเห็นแสงแสดงว่าพลังงานที่เราให้ไปแล้ววัตถุเนี่ยดูดกลืนมันมากขึ้นพลังงานแผ่รังสีก็ต้องมากตามถูกไหมมันแปรผันตามกันถูกไหมเราเลยเห็นแสงสีแดง
ขึ้นมาไปถึงแสงสีขาวอะไรเงี้ยโอเคป่ะโอเคคือสรุปคือวัตถุดำก็คือวัตถุที่สามารถดูดกลืนแสงได้ 100% ดูดกลืนแสงได้ 100% ก็คือไม่มีแสงสะท้อนเข้ามันไม่มีแสงสะท้อนออกมาแต่จะมีการแผ่รังสีโอเคป่ะการแผ่รังสีกับการสะท้อนต้องแยกกันให้ออกแต่ถามว่าวัตถุดำน่ะมันเป็นวัตถุในอุดมคติก็คือวัตถุที่ดูดกลืนแสง 100% ถูกไหมถึงจะเป็นวัตถุสีดำก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีการสะท้อนเข้าสู่ตาเราบ้างบางส่วนถูกไหมคราวนี้วัตถุดำเวลาทำการทดลองจะทำไงเขาก็เลยสมมติว่าวัตถุดำทำวัตถุดำก็คือว่าเป็นวัตถุที่มีลักษณะเป็นโพรงมีรูเข้าออกเล็กมากรูเข้าออกเนี่ยเล็กมากเป็นวัตถุเป็นโพรงใช่ไหมซึ่งโพรงเนี้ยสมมติข้างในเป็นพื้นผิวยังไงก็ได้ขรุขระหรือไงก็ตามอ่ะถ้าเกิดมีแสงเข้ามาถูกไหมแสงเข้ามาเนี่ยเนื่องจากรูมันเล็กมากอ่ะพอแสงเข้ามาปุ๊บมันก็จะสะท้อนไปสะท้อนมาถูกไหมสะท้อนไปสะท้อนมาโอกาสที่แสงเนี่ยจะสะท้อนกลับเข้าสู่รูเดิมเนี่ยเข้าออกต้องออกทางเดิมเนี่ยถูกไหมโอกาสที่แสงสะท้อนในรูที่มันสะท้อนแบบสุ่มมากๆเนี่ยจะสะท้อนกลับมาออกทางเดิมเนี่ยโอกาสมันน้อยมากๆเขาเลยถือว่าลักษณะวัตถุเนี่ยคือเป็นวัตถุดำคือมีรังสีตกกระทบแต่จะไม่มีลำแสงตกแต่จะไม่มีรังสีสะท้อนออกถูกไหมจะไม่มีลำแสงที่สะท้อนออกมาโอเคป่ะอันนี้ก็คือเป็นวัตถุดำแล้วเราจะดูการแผ่รังสีของมันดูการแผ่รังสีของมันว่ามันเป็นยังไงแผ่รังสีโอเคซึ่งสเตฟานและโบสมานสเตฟานและโบสมานเนี่ยได้ศึกษาการแผ่รังสีของวัตถุดำอ่ะพบว่าความเข้มของการแผ่รังสีอ่ะจะเท่ากับซิกมาทีกำลังสี่ซึ่งถ้าเกิดพอตเป็นกราฟความเป็นกราฟจะได้อย่างนี้อันนี้คืออัตราการแผ่รังสีแนวตั้งเนี่ยคืออัตราการแผ่รังสีอัตราการแผ่รังสีแล้วอันนี้คือเป็นแลมด้าความยาวคลื่นจะพบว่าที่อุณหภูมิ1-1เนี่ยจะมีการลักษณะเป็นเคิร์ฟอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่สิต้องไปเคิร์ฟแล้วก็ตรงนี้ก็จะยาวเรียบแกน x ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดอุณหภูมิเดี๋ยวลบหัวข้อก่อนแล้วกันi เท่ากับซิกมา t กำลังสี่ใช่ไหมอันนี้เป็นค่าคงที่ของโบชมานซึ่งซิกมาเนี่ยจะเท่ากับ 5.67 คูณ10ยกกำลังลบ8วัตต์ต่อเมตรกำลังสองเคลวินกำลังสองโอเคอันนี้คือกราฟอันนี้คือเป็นความอัตราการแผ่รังสีตอนหนึ่งหน่วยความยาวก็คือจะได้พอดมาเป็นกราฟนี้อันนี้ที่อุณหภูมิในแต่ถ้าที่อุณหภูมิสูงขึ้นพีคมันก็จะสูงขึ้นด้วยประมาณนี้และทีอันนี้คือทีต่ำอันนี้คือทีสูงเห็นไหมที่อุณหภูมิสูงขึ้นอ่ะค่าพีก็จะสูงขึ้นก็คืออัตราการแผ่รังสีเพิ่มมากขึ้นถูกไหมแล้วก็ที่จุด
บริเวณสูงสุดอะก็คือแลมด้าแม็กเนี่ยอันนี้คือแลมด้าแม็กของทีต่ำกับแลมด้าแม็กของทีสูงใช่ไหมแลมด้าแม็กจะเลื่อนเข้าก็คือว่าอัตราการแผ่รังสีส่วนใหญ่อะจะมีความยาวขึ้นค่าที่มันแผ่รังสีสูงสุดแต่จะลดลงถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นถ้าทีลดลงหมายความว่าไงทีลดลงพลังงานก็สูงขึ้นใช่ป่ะอันนี้คือพูดแบบคร่าวๆใช่ไหม e จากe อันความจริงยังไม่พูดถึงอันนี้หรอก e เท่ากับ hc ส่วนแลมด้าสมมุตินะความจริงมันยังมาไม่ถึงสูตรนี้นะแต่ถ้าเราดูแบบคร่าวๆนะก็คือว่าแลมด้าน้อยลงพลังงานก็มากขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้พลังงานมากขึ้นถูกไหมต่อไปมันจะมีความสัมพันธ์ก็คือมี i เท่ากับอินทิเกรต r ความจริงมันเป็นติด2ตัวแปร r ลัมด้ากับ t แล้วก็ d ลัมด้าโอเคมั้ยi เนี่ยจะเท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่ r เท่ากับ0ถึงอินฟินิตี้ r แล้วก็ d ลัมด้าคืออะไรมันก็คือ i อ่ะคือความเข้มแสงใช่มั้ยความเข้มแสงอ่ะก็คือพื้นที่ใต้กราฟของเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟโอเคไหมเพราะว่า r คืออัตราการแผ่รังสีต่อ1ความยาวคลื่นต่อ1ตอน1ความยาวคลื่นมันก็คือเอากราฟเดียวแล้วกันแลมด้าอันนี้คือกราฟ r แล้วถ้าเราอินทิเกรต r d แลมด้าเนี่ยอินทิเกรตแล้ว0ถึงอินฟินิตี้มันก็คือพื้นที่ใต้กราฟถูกมั้ยมันคือพื้นที่ใต้กราฟซึ่งพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยก็คือ i เป็นความเข้มซึ่งมันจะเท่ากับซิกมา t กําลัง4อันเนี้ยซิกมา t กําลัง4เนี่ยได้จากการทดลองเป็นการทดลองของโบสมันสเตฟานและโบสมันโอเคมั้ยโอเคแต่ว่าในสมัยนั้นอ่ะก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมความสัมพันธ์ก็คือค่ายังหาสมการมารองรับไม่ได้ว่างั้นเถอะเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเรารู้ว่าเธอเป็นการแผ่รังสีก็ต้องใช้ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดใช้ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์อ่ะกราฟ r ลัมด้าที่ได้อ่ะมันจะไม่ใช่กราฟนี้แต่มันจะเป็นกราฟในลักษณะนี้เดี๋ยวลบข้างบนก่อนแล้วกันชึบ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 กราฟที่ได้จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆโอเคไหมกราฟที่ได้ผลถ้าเกิดใช้ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของโบสไม่ใช่ของแม็กซ์เวลล์น่ะเอามาคิดจะได้กราฟเส้นบนนี้ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเกิดที่ความยาวคลื่นอ่ะมีค่ามากๆที่ความยาวคลื่นมากๆอ่ะกราฟจะใกล้เคียงกับผลการทดลองถูกไหมแต่ถ้าที่ความยาวคลื่นมากๆกราฟจะไม่เอ้ยแต่ที่ความยาวขึ้นน้อยกราฟจะไม่ใกล้เคียงกับผลการทดลองโอเคมั้ยซึ่งฟิสิกส์ยุคก่อนไม่สามารถอธิบายได้เห็นมั้ยอันนี้เขาจะเรียกไอ้เนี่ยปรากฏการณ์นี้ว่า UV catastrophe ซึ่งก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือเป็นโอเคไม่มีอะไร
ซึ่งอันเนี้ยคนที่คิดสมการกราฟเนี่ยคือคือเลลี่และจีนเลลี่และจีนเลลี่และจีนอ่ะใช้ความสัมใช้ที่พื้นฐานก็คือใช้ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์มาคำนวณแล้วปรากฏว่าได้กราฟนี้ซึ่งสมการของเลลี่และจีนอ่ะคือ r แลมด้า r t ด้วยแล้วกันเท่ากับ2ไพ ktc ส่วนแลมด้ากำลัง4อันนี้เป็นของเลเล่และจีนโอเคไหมได้เป็นกราฟนี้ออกมาซึ่งมันก็คือกราฟตรงนี้ออกมาซึ่งมันผิดแต่ต่อมาลืมพูดถึงอีกอันนึงอ่ะคือลืมคือแลมด้าแม็กอะแลมด้าแม็กอะจะสัมพันธ์ตามสมการนี้กฎการกระจัดของวีนกฎการกระจัดของวีนคือกฎการกฎการขจัดของวีนแลมด้าแม็กคูณ t เท่ากับค่าของ t ก็คือ 0.2 898คูณ10กำลังลบ2เมตรเคลวินแลมด้าแม็กอ่ะจะมีความสัมพันธ์ตามนี้ถ้า t มากขึ้นดูความสัมพันธ์นะถ้า t มากขึ้นเป็นไงแลมด้าแม็กก็ต้องน้อยลงเพื่อจะคูณกันได้ค่าของ t ถูกไหมถ้า t เพิ่มขึ้นแลมด้าแม็กก็ต้องน้อยลงแลมด้าแม็กมันก็เลยเบี่ยงไปทางลบถูกไหมถ้า t มากขึ้นแลมด้าแม็กก็มากไอ้ผู้เรียนถ้า t น้อยลงแลมด้าแม็กก็มากขึ้นโอเคไหมซึ่งอันนี้กฎการกระจัดของ b นะที่คิดมาได้ด้วยความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ก็คือดูจากกราฟแล้วก็ตั้งสมการเราเองโอเคไหมก็ยังอันเนี้ยก็คือยังไม่มีความหมายอะไรทางฟิสิกส์มากแต่ต่อมาแม็กซ์พังนี่ตั้งไว้ก่อนนะลบกราฟไปก่อนแม็กซ์พังแม็กซ์พลังหรือแพงก็ตามเนี่ยได้ให้สมการการแผ่รังสีของวัตถุดำอัตราการแผ่รังสีของวัตถุดำ r แลมด้า t เนี่ยเท่ากับอันนี้คือแม็กซ์พังให้มานะเท่ากับ2ไพ c กำลัง2 h ส่วนแลมด้ากำลัง5คูณกับ1ส่วน e ยกกำลัง h c ส่วนแลมด้า k t ทั้งหมดลบด้วย1ใส่วงเล็บเท่าไหร่ก็ได้โอเคอันนี้คือเป็นสมการของแม็กซ์พลังค์เป็นสมการแสดงอัตราการแผ่รังสีของวัตถุดำซึ่งกราฟอันนี้จะตรงกับผลการทดลองคือเป็นกราฟเนี่ยจะเป็นกราฟเคิร์ฟอย่างเงี้ยเป็นกราฟเคิร์ฟอย่างเงี้ยแล้วการนี้ก็ลู่ลงไปเรื่อยๆโอเคมั้ยซึ่งแม็กพังได้มาจากไหนสมการเนี้ยแม็กพังได้มาจากการเดาคำตอบประมาณนั้นแม็กพังได้มาจากการเดาคำตอบซึ่งต่อมาสมการเนี้ยจะทำให้เกิดสมการของพังอีกอันหนึ่งก็คือ eเท่ากับ n hf
อันนี้คือเป็นถือว่าเป็นสมมติฐานเบื้องต้นในการพิสูจน์สมการนี้ก็ว่าได้แต่ว่าตอนเริ่มแรกอะพังคิดสมการนี้ได้ก่อนแล้วค่อยมาสู่สมการนี้ซึ่งสมการเนี้ยความจริงเป็นสมมติฐานเริ่มต้นของสมการนี้โอเคไหมเพราะว่าเดี๋ยวดูสมการนี้ก่อนนิดนึงแล้วกันคือสมการเนี้ยจะบอกว่า n คือเป็นจำนวนเต็มมีค่าตั้งแต่1 2 3 4 5โอเคไหมเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม f คือความถี่ h คือค่าคงที่ของพังนี่เห็นไหมมีโพดนี้ด้วยไปเข้าที่ของพังถูกไหมซึ่งจะสังเกตว่าพลังงานของพลังอะพลังงานจะมีค่าเป็นขั้นๆ n เท่ากับ1มีค่าเป็น hf จะมั้ยมีค่าเป็น2 hf พลังงานมีค่าเป็นขั้นๆถูกไหมซึ่งจะต่างกับทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์พลังงานจะมีค่าเป็นแถบคือพลังงานน่ะจะมีค่าตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้ของแม็กซ์เวลล์น่ะแต่ว่าทฤษฎีขึ้นมาเอ้ยแต่ว่าสมการของพลังงานจะมีค่าได้แค่เป็นจำนวนเท่าของ hf เท่านั้นโอเคมั้ยนี่คือข้อแตกต่างซึ่งอันนี้คือสมการของพังใช่ไหมความจริงอ่ะสมการของพังอ่ะสามารถถ้าเกิดมองแบบคร่าวๆสามารถแปลงเป็นสมการนี้ได้ยังไงดูนะเดี๋ยวขดมันหน่อยแล้วกันสมการของเรเลย์จีนคือสมการนี้ใช่ไหมคือ2 pi ktc ส่วนแลมด้ากำลัง4และสมการของพังคือ2 pi c กำลัง2 hส่วนแลมด้ากำลัง5คูณกับเศษ1ส่วน e กำลัง hc ส่วนแลมด้า kt ลบ1กราฟเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะดูว่าถ้าเกิดแลมด้ามีค่ามากๆอ่ะจะสังเกตว่ากราฟ2ค่าเนี่ยจะมีค่าใกล้เคียงกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองพิจารณาฟังก์ชันสูตรการแผ่รังสีของพังอ่ะที่แลมด้ามากๆดูที่แลมด้ามากๆที่แลมด้ามากลองดูเถิดแลมด้ามากลองดูที่ e ยกกำลังhc ส่วน hkt ดูจะพบว่าอะไรถ้าแลมด้ามากทั้งหมดเนี่ยตัวเนี่ยจะน้อยถูกไหมจะน้อยจำไอ้นี้ได้ไหมแคล1แคล1การกระจายแมคคอลิน e กำลัง xอีกอะไร x สามารถกระจายได้เป็น1บวก x จำได้ไหมแล้วก็บวกไอ้พวกเนี้ย x กำลัง2ส่วน2แฟกประมาณเนี้ยจำไม่ค่อยได้ละชิปชิปใช่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 ไหมประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็บวกไปเรื่อยๆอ่ะเป็น x กำลัง3ส่วน3แฟกอะไรสักอย่างอ่ะหรือถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวลองไปเช็คดูแล้วกันในแคล1
โอเคอันนี้แต่ถ้า x มีค่าน้อย x มีค่าน้อยเราสามารถตัดพจน์กำลังสองกับกำลังสามทิ้งไปได้เพราะว่า x มีค่าน้อยมากๆ x กำลังสองก็ยิ่งมีค่าน้อยมากๆตามไปใช่ไหมก็จะได้แค่เป็นหนึ่งบวก x เท่านั้นปึ๊บได้แค่หนึ่งบวก x ซึ่งเราลองมาแทนค่าในสมการของพัง2พาย c กำลังสอง h ส่วนแลมด้ากำลังห้าคูณกับเศษหนึ่งส่วนe กำลัง hc ส่วนลัมด้า kt เนี่ยเราสามารถแปลงได้เป็น1บวก x ใช่ไหม x ก็คือ hc ส่วนลัมด้า kt ลบ1ถูกไหมลบจะเท่ากับ2พาย c กำลัง2 h ส่วนลัมด้ากำลัง5อันนี้ลัมด้าตกขึ้นมาใช่ไหมเป็นลัมด้า ktส่วน hc ตัดเหลือกำลัง4โอเคไหมตัดตรงกับสมการข้างบนถูกไหมอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นการประมาณค่าในช่วงที่ลัมด้ามีค่ามากๆจะได้ตรงค่าตรงกับสมการของเรเลย์และจีนต่อไปต่อไปเป็นโจทย์ที่อาจารย์ให้มาใช่ไหมโจทย์ที่อาจารย์ให้มาในแบบฝึกหัดที่1เขาบอกว่าจงพิสูจน์อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวชิปใช่ไหมข้อ1เนี่ยเขาบอกจงพิสูจน์อะไรนะสเตฟานกฎของสเตฟานและโบลตซ์มานจากค่าจากการใช่ไหมจากกฎของพังเนี่ยกฎการกระจายของพังซึ่งเขาให้อินทิเกรต x กำลัง3ส่วน e กำลัง x ลบ1เนี่ยเท่ากับพายกำลัง4ส่วน15โอเคไหมดูกันละกันพังสูตรของพังคือ2พาย c กำลัง2 h ส่วนแลมด้ากำลัง5คูณกับเศษ1ส่วน e ยกกำลัง hc ส่วนแลมด้า kt ลบ1ใช่ไหมสูตรของสเตฟานและโบลตซ์มานคือ i ใช่ไหม i เท่ากับอินทิเกรต0ถึงอินฟินิตี้ของ r แลมด้า t d แลมด้าเท่ากับซิกมา t กำลัง4เราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรและโจทย์ให้มาอีกก็คืออินทิเกรตน่าจะ0ถึงอินฟินิตี้ของ x กำลัง3ส่วน e ยกกำลัง x ลบ1 dx เท่ากับพายกำลัง4ส่วน15อันนี้โจทย์ให้มาอันนี้โจทย์ให้มาหน้าที่ที่เราต้องทำคือเราต้องจับตัวนี้ไปอินทิเกรตแล้วก็ดูว่ามันได้ผลในรูปของค่าคงที่คูณกับ t กำลังยกกำลัง4หรือเปล่าทำยังไงลบหน้าที่ของเราก็คืออินทิเกรตถูกไหม i เท่ากับอินทิเกรต0ถึงอินฟินิตี้ของ2พาย c กำลัง2 h ส่วนแลมด้ากำลัง5คูณกับเศษ1ส่วน e กำลังโอเคไหมแล้วก็ดีแลมด้าโจ
ถ้าเกิดเราสมมุติตัวแปรถ้าเราสมมุติตัวแปรให้ U ต้องละเอียดไหมเราจะให้ U เท่ากับ HC ส่วน Lambda KT อันนี้ถ้าสมมุติ U เท่ากับ HC ส่วน Lambda KT นะขอเปลี่ยนสมมุติตรงนี้แล้วกันก็เป็น HC ส่วน Lambda KT ใช่ไหมเราเปลี่ยนฐานเสร็จแล้วเราเปลี่ยนฐานตรงเนี้ยแล้วเราจะต้องหารด้วยดิสของตัวนี้ทีนึงถูกไหมโอเคไหมดิสของตัวนี้ได้อะไรดิสของตัวนี้ก็ได้ HC เป็นค่าคงที่เดือออกมาใช่ไหมแล้วก็ส่วน KT แล้วก็ดิสเซนหนึ่งส่วนแลมด้าดิสเซนส่วนแลมด้าได้อะไรดิสเซนส่วนแลมด้าได้ลบ1แลมด้ากำลังลบ2ถูกไหมดิฟทันใช่ไหมดิฟ HC ส่วนแลมด้า KT ก็ดึง HC ส่วน KT ออกมาเลยไปเข้าคงที่ T ก็เป็นเข้าคงที่ถูกไหมเพราะว่าเราอินทิเกรต D แลมด้าเราไม่ได้สนใจ T แล้วสมมติให้ T เป็นเข้าคงที่ไปซะส่วนดิฟเซนส์แลมด้าก็เป็นดิฟแลมด้ากำลังลบหนึ่งใช่ไหมตบลบหนึ่งลงมาแลมด้าก็เหลือลบสองโอเคไหมโอเคปึ๊บเพราะฉะนั้นจะเท่ากับเท่าไหร่ดึง2พายออกมาเลยกัน2พาย c กำลัง2 h อันนี้ก็ดึงนี่ออกมาเลยนะเป็น hc คูณกับ kt อินทิเกรตอินทิเกรตแลมด้าเท่ากับ0ถึงแลมด้าเท่ากับอินฟินิตี้มีลบ1ด้วยใช่ไหมแลมด้ากำลังลบ2คูณกับแลมด้ากำลัง5ก็กลายเป็นแลมด้ากำลัง3ใช่ไหมเป็นเศษ1ส่วนแลมด้ากำลัง3คูณกับ e ยกกำลัง hc ส่วนแลมด้า kt ลบ1 d hc ส่วนแลมด้า kt โอเคไหมมองเห็นไหมฮะมันตัวเยียวเยียเนาะฟึบๆอันนี้ก็เท่ากับ h ตัด h c ตัด c ก็เป็น2พาย h ตัด h c ตัด c 2พาย c kt ลบขอสลับอินทิเกรตแล้วกันลบสลับอินทิเกรตได้h เท่ากับ infinity lambda เท่ากับ0แล้วคราวนี้อันนี้ก็ยังอินทิเกรตไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเราจะทำให้มันอินทิเกรตได้โดยการคูณด้วย hc ส่วน kt ใช่คูณด้วย hc ส่วน kt ทั้งหมดยกกำลัง3ลงไปเป็น c ส่วน kt ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วคูณอันนี้ก็เป็นเศษ1ส่วนแลมด้ากำลัง3ใช่ไหมคูณกับเศษ1ส่วน e ยกกำลัง hc ส่วนแลมด้า kt ลบ1 d hc ส่วนแลมด้า kt อันนี้เป็นโจทย์ที่อาจารย์ให้นะข้อสอบก็คงไม่พ้นในพรุ่งนี้เท่าไหร่หรอกก็ฝึกทำไว้ปึ๊บเราคูณเข้าก็ต้องหารออกใช่ไหมหารออกด้วยนี่ก็หารออกด้วย hc ส่วน kt ทั้งหมดยกกำลัง3ทำไมเราต้องคูณ hc ส่วน kt ทั้งหมดยกกำลัง3เพราะว่า
ฐานการอินทิเกรตเป็นตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นฐานในการอินทิเกรตแล้วถูกป่ะเราก็ต้องทำตัวนี้ให้เป็นฐานการอินทิเกรตด้วยใช่ไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าโจทย์ให้อะไรเรามาโจทย์ให้อินทิเกรตสูตร Divinity x กำลัง3หารด้วย e กำลัง x ลบ1เรามาเราก็ต้องจัดอินทิเกรตให้อยู่ในรูปนี้ให้ได้โอเคตรงนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็2ไพ2ไพ c ตัวนี้กลายเป็น k กำลัง4 t กำลัง5ไม่ใช่ t กำลัง4t กำลัง4ส่วน h กำลัง3 c กำลัง2ตัวนี้ตัด c ขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็อินทิเกรตอินทิเกรตเนี่ยแลมด้าเท่ากับอินฟินิตี้ถึงแลมด้าเท่ากับ0แลมด้าเท่ากับอินฟินิตี้เราลองดูนะแลมด้าเข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยจะทำให้ hc ส่วนแลมด้า kt เนี่ยที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยจะเข้าใกล้0ถูกไหมแล้วถ้าแลมด้าเข้าใกล้0จะทำให้ตัวนี้เข้าใกล้อินฟินิตี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นในการอินทิเกรตเดี๋ยวขอแล้วก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนไอ้ตัวนี้เท่ากับ u แล้วกันเท่ากับ u ตัวนี้ก็จะเท่ากับไอ้ตัวนี้ก็คือ u กำลัง3ถูกไหมเป็น u กำลัง3ส่วนด้วย e กำลัง u ลบ1 du จะอินทิเกรตตั้งแต่ u เท่ากับ0ถึง infinity พลแลมด้าเท่ากับ infinity จะทำให้ u เท่ากับ0ถูกไหมโอเคเท่ากับ2ไพ k กำลัง4 t กำลัง4ส่วน h กำลัง3c กำลัง2โอเคมั้ยอันนี้โจทย์ให้มาว่าอินทิเกรตตัวเนี้ยได้ไพยกกำลัง4ส่วน15ก็จบละใช่ไหมจะเท่ากับ2ส่วน15ใช่ไหมพายยกกำลัง5 k กำลัง4ส่วน h กำลัง3 c กำลัง2แล้วก็คูณกับ t กำลัง4ซึ่งตัวนี้คือค่าคงที่ของโบลตซ์มานถูกไหมเป็นซิกมา i เท่ากับซิกมากำลัง4โอเคเป็นค่าคงที่ของเป็นสูตรการแผ่หลังสีของโบลตซ์มานสเตฟานและโบลตซ์มานใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวขอเช็คคำตอบก่อนว่าถูกป่ะโอเคถูกเอ้ยคำตอบถูกนะฟึบซึ่งจากการทดลองของสเตฟานและโบลตซ์มานน่ะจะได้ค่าซิกมาเท่ากับ 5.67 คูณ10ยกกำลังลบ8ซึ่งอันนี้พังที่อันนี้ใช้ทฤษฎีของพังมาพิสูจน์ด้วยเท่ากับตัวนี้ k กำลัง4ส่วน h กำลัง3 c กำลัง2ถูกไหมค่าพายค่าคงที่
ค่า k นี่คืออะไรเป็นค่าคงที่ของโบชมานใช่ไหมก็เป็นค่าคงที่เราดูค่า h สมัยนั้นอะค่า h ยังไม่รู้ค่า h ขึ้นไปค่าคงที่ของพาร์ทนี้ไม่รู้ค่าส่วนค่า c เรารู้ค่าและซึ่งเราแก้สมการ h มาเราจะได้ค่า h เท่ากับ 6.6 26คูณ10ยกกำลังลบ34จูลวินาทีโอเคค่าคงที่ของพังก็จำว่า 6.6 คูณ10ยกกำลังลบ34ค่านี้ต้องจำนะ 6.6 คูณ10ยกกำลังลบ34ค่าคงที่ของพังซึ่งจากกฎการแผ่รังสีของวัตถุดำของพังเนี่ยก็จะทำให้เกิดสมมติฐานก็คือ e ระดับ hf nhf จะมาที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าพลังงานมีค่าไม่ต่อเนื่องมีค่าเป็นขั้นๆ nhf เท่ากับ nhc ส่วนแลมดาโอเคไหมต่อไปยังไม่จบนะถ้าเกิดเขาเมื่อกี้คือเป็นการพิสูจน์สเตฟานโบชมานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาให้พิสูจน์กฎการกระจับของบีนล่ะกฎการกระจับของบีนเดี๋ยวเราจะใช้กฎของพังในการพิสูจน์กฎการกระจับของบีนโอเคนะเมื่อกี้เราใช้กฎของพังในการพิสูจน์กฎของสเตฟานและโบชมานแล้วใช่ไหมคราวนี้เราจะใช้กฎของพังในการพิสูจน์กฎการกระจับของบีนกฎการกระจับของบีนสามารถเขียนอยู่ในรูปของแลมดาแม็กคูณกับ t เท่ากับค่าคงที่ให้เป็น a แล้วกันโอเคไหมส่วนกฎของพังสามารถวาดกราฟได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมวาดกราฟระหว่างแลมดากับ r ในเราจะหาแลมดาแม็กได้ไงเราจะหาลัมดาแม็กได้ก็คือเราก็ต้องอันนี้เป็นกราฟใช่ไหมเราจะหาลัมดาแม็กก็คือลัมดาสูงสุดตัวเนี้ยเนี่ยลัมดาแม็กเนี่ยเราก็ต้องทำการที่ตำแหน่งสูงสุดน่ะคือความชันเป็น0ถูกไหมเราจะทำการดิฟฟังชันเนี่ยปุ๊บดิฟฟังชัน r แล้วจับก็คือดิฟฟังชัน r เนี่ยดีลัมดาแล้วจับเท่ากับ0ซะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็คืออะไรกันดิฟr ฟังก์ชัน r คืออะไรฟังก์ชัน r ก็คือ2 pi c กําลัง2 h ส่วน lambda กําลัง5คูณกับเศษ1ส่วน e กําลัง hc ส่วน lambda kt ลบ1หารด้วย d lambda เท่ากับ0โอเคมั้ยอันนี้คือกฎของพังใช่มั้ยดิฟเดี๋ยวเราเพื่อความสะดวกเดี๋ยวเรามองส่วนตรงเนี้ยมันเป็นเข้าคงที่หมดเลยใช่มั้ยมองเป็น b แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามองตัวนี้ sc กับ k เนี่ยเอาเป็น bc d แล้วกันจะ c แต่มันซ้ำอีกใช่ป่ะ d ได้เป็น c ส่วน k เพราะฉะนั้นเราจะดิฟ b ส่วน lambda กำลัง5คูณกับเศษ1ส่วน e กำลัง d ส่วน kt ลบ1 d lambda เท่ากับ0โอเคมั้ยลบก่อนแล้วกันลบทิ้งก่อน b เป็นค่าคงที่ดึงออกมาเลยแล้วก็ดิฟแลมดากำลังลบ5ส่วน e กำลัง d ส่วน kt ลบ1 b แลมดาเดี๋ยวทอดกระสุนเอาไว้คิดตอนหลังเนี่ยนะดิฟตัวนี้ได้อะไร
ดินตัวนี้ก็ต้องเป็นล่างดินบนลบบนดินล่างส่วนล่างกำลังสองถูกไหมบีบีติดไว้ล่างดินบนอีกำลังดีส่วนเคทีอ่ะฮะลบหนึ่งดิบโบนก็ตกลบห้าลงมาลัมด้าเป็นลบหกถูกไหมลบบนลัมด้ากำลังลบห้าดิบล่างดิบล่างก็คือเป็นดีส่วนเคทีไม่ใช่ส่วนเคสิแล้วเป็นส่วนลัมด้านี่ก็ต้องเป็นส่วนลัมด้าเพราะเมื่อกี้เราสมมติ d ให้เท่ากับอันนี้ใช่ไหมให้เท่ากับ h c ส่วน k ใช่ไหมโอเคนี่ก็เป็นส่วนลัมด้าดิฟได้เป็นตัวนี้แล้วก็ e ก็กำลัง d ส่วน k ชอบติด k ส่วนลัมด้า t ทั้งหมดฐานด้วย e กำลังดีส่วนลัมด้า t ลบ1ทั้งหมดกำลัง2โอเคไหมโอเคต่อไปเราสมมุติให้นี่แล้วกัน e ยกกำลังดีส่วน k t ลบ1เท่ากับเท่ากับอะไรดีเท่ากับ d ส่วน kt บวก1ไม่มีหรอก e กำลัง d ส่วน kt เท่ากับ d ส่วน kt ส่วน lambda t ส่วน lambda t บวก1ใช่ไหมเพราะว่า e กำลัง x เท่ากับ1บวก x อย่างที่บอกไปแล้วอ่ะบวก x กําลัง2ส่วน2แฟกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราสมมุติให้ประมาณนี้ตัดเป็นรูปพอดีแทนค่าได้ละจะได้เท่ากับ b คูณกับอันนี้แทนค่าในนี้บวก1ลบ1หายไปจะได้ d ส่วนลัมด้า t คูณกับลบ5ลัมด้ากําลังลบ6ลบกับลัมด้ากำลังลบ5 d ส่วนลัมด้า t e ก็กลายเป็น d ส่วนลัมด้า t บวก1แป๊บนึงนะตรงนี้ดิผิดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพื้นตรงนี้ตรงนี้ดิผิดเนาะมันต้องได้เป็นเดี๋ยวตรงนี้ได้เป็น b คูณกับ e กำลัง d ส่วนลัมด้า t ลบ1ปึ๊บปึ๊บลบ5ลัมด้ากำลังลบ6ลบอันนี้มันจะต้องได้เป็น d ส่วน t แล้วก็ dip lambda dip ส่วน1ส่วน lambda ก็เป็นลบ1 lambda กำลังลบ2 e กำลัง d ส่วน lambda t dip ผิด dip ผิดโอเคทั้งหมดนี้ก็หารด้วย e กำลัง d ส่วนลัมด้า t ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคต่อไปเราจะสมมุติe กำลัง d ส่วนลัมด้า t เท่ากับ d ส่วนลัมด้า t ลบบวก1ใช่ไหมตัวนี้ก็จะได้ b คูณกับ
ตัวนี้แทนค่าแปดบวกหนึ่งกับลบหนึ่งหายกันใช่ป่ะตัวนี้ก็เป็นดีส่วนแลมด้าทีคูณกับลบห้าแลมด้ากำลังลบหกตัวนี้แลมด้ากลายเป็นแลมด้ากำลังลบเจ็ดใช่ไหมแลมด้าข้างล่างก็หายไปถูกไหมปึ๊บโอเคลบลบเป็นบวกบวกดีบวกดีส่วนทีลัมด้ากำลังลบ7ลัมด้ากำลังลบ7โอเคแล้วก็แทนตัวนี้แทนตัวนี้ด้วยอันนี้ใช่ไหมดีส่วนลัมด้าทีบวก1ทั้งหมดจะหารด้วยบวก1กับลบ1หายไปตรงนี้ก็เป็นดีส่วนลัมด้าทีทั้งหมดยกกำลัง2โอเคไหมมันมีปัญหาตอนคิดเลขแค่นั้นแหละพวกเนี้ยนี้ก็เท่ากับเอาแลมด้าทีทั้งหมดยกกำลัง2ขึ้นไปคูณตลอดถูกไหมตัวนี้ก็กลายเป็น b ส่วน d กำลัง2เดี๋ยวเขียนนี่ก่อนจะ d ส่วน t ลบ5แลมด้ากำลังลบ7บวกกับอันนี้คูณกระจายเข้ามาคูณกระจายเข้ามาก็เป็น d กำลัง2ส่วนแลมด้า t กำลัง2แล้วก็เป็นแลมด้ากำลังลบ7บวกกับ d ส่วน t แลมด้ากำลังลบ7แล้วก็คูณกับแลมด้า t ทั้งหมดยกกำลัง2ไปใช่ไหมแลมด้า t ทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือเอามาจากตรงนี้ตกขึ้นมาใช่ไหมส่วนตรงนี้ก็คูณกระจายเข้ามาตรงนี้แลมด้าก็กลายเป็นแลมด้ากำลังลบ8โอเคเท่ากับ b ส่วน d กำลัง2มาลบ5 d ส่วน t แลมด้าคูณกระจายเข้ามาเลยกันคูณกระจายเข้ามา t ตัด t เหลือ t เดียวใช่ไหมแลมด้ากำลัง2ตัวนี้กลายเป็นแลมด้ากำลังลบ5ถูกไหมเป็นแลมด้ากำลังลบ5แล้วก็ tแล้วก็บวก t กำลัง2และ t กำลัง2อันนี้บวกลบ8บวก2ถูกไหมก็กลายเป็น6ใช่ไหม d กำลัง2แลมด้ากำลังลบ6บวก d ส่วนอันนี้ก็กลายเป็นแลมด้ากำลังลบ5 t เท่ากับ0เพราะว่า0นี่คือความชันถูกไหมเท่ากับ0โอเคก็0ในเมื่อถ้ากับ0ตัวนี้ก็เหมือนอันนี้ก็หารด้วยตัวนี้ตลอดก็ตัวนี้ก็ไม่มีผลใช่มั้ยกลายเป็น -5 d ลัมด้ากำลัง -5 t บวก d กำลัง2ลัมด้ากำลัง -6 บวก d ลัมด้ากำลัง -5 t เท่ากับ0โอเคเอาลบ 5d ส่วนแลมด้ากำลังลบ5หารตลอดลบ5เอาตัวนี้หารตลอดอ
ม่เอาเอานี้ย้ายไปบวกกันย้ายไปบวกตัวนี้ก็จะได้เป็นอันตัวนี้ย้ายไปบวกอะเอาเป็นดีจะได้เป็นดีกำลังสองแลมด้ากำลังลบ6บวกดีแลมด้ากำลังลบ5ทีเท่ากับ5ดีแลมด้ากำลังลบ5ทีด้วยโอเคเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมบวกดีแลมด้าแล้วลบ5ทีย้ายนี้ไปลบแทนโอเคไหมตัวนี้เถิดอันนี้ดึงตัวร่วมหน่อยดึงตัวร่วมเอาแค่แลมด้ากำลังลบ 5t นี้จะคูณกับลบ 5d บวก d ใช่ไหมลบ 5d บวก d มันกลายเป็นลบ 4d ลบ d กำลัง2แลมด้ากำลังลบ6โอเคได้ละเอาลบ6คูณตลอดตัวนี้ก็กลายเป็นแลมด้า t ลบ 4d เท่ากับลบ d กำลัง2แลมด้าเนี่ยก็คือแลมด้าแม็กใช่ไหม t เท่ากับลบ d กำลัง2ส่วนลบ 4d ซึ่งอันนี้ก็คือค่าคงที่ถูกไหมเนี่ยคือค่าคงที่ก็เราก็จะได้กฎการกระจายของหลอดกฎการกระจายของวีนได้ละโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกัน